สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้มานะครับทบทวนนะครับสูตรที่ลงไปงวดที่แล้วนะครับเป็นสูตรง่ายๆนะครับที่ได้ชี้แจงไปนะครับซึ่งวันนี้มาทบทวนอีกครั้งนะฮะเผื่อบางท่านเพิ่งจะเข้ามานะครับหรือว่าเพิ่งผ่านมาเห็นนะครับก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับวันนี้ก็เลยมาอธิบายเพิ่มเติมให้ได้ทราบกันนะครับมาดูกันนะครับนี่คืองวดที่แล้วนะครับที่ได้ลงไว้นะครับวันที่16เดือน2ปี59ครับที่ทำนะใช้3ตัวบนนะครับตั้งนะครับแล้วก็ใช้10บวก100นะครับได้ผลตั้งไว้1ตัวนะใช้10หกหน่วยนะครับได้ผลก็ตั้งไว้1ตัวนะครับเสร็จแล้วนะฮะก็ใช้2ตัวนะครับมาบวกกันนะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับลบไป1แต้มนะครับแล้วก็เพิ่มมา1แต้มนะครับงวดที่แล้วนะฮะ800ตั้งนะครับ8บวก0นะฮะได้800ได้0นะครับใช้2ตัวนี้บวกกันนะครับผลลัพธ์ก็คือ8นะครับลบ1แต้มนะครับผลที่ได้ก็คือ7นะครับเพิ่ม1แต้มนะครับผลที่ได้ก็คือ9นะครับ7 8 9ก็เป็นเลขเด่นนะครับบนล่างของงวดที่แล้วนะครับผลนะฮะที่ออกก็คือบน3 6 4นะครับล่าง9 8นะครับวันนี้เข้าล่างนะครับทั้ง2ตัวนะครับก็คือ8กับ9นะครับเอามาดูงวดนี้กันนะครับงวดนี้นะเลขเด่นมีตัวไหนบ้างนะครับวันที่1เดือน3นะครับใช้3ตัวบนของงวดที่แล้วนะฮะก็คือ364นะครับตั้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้100บวกด้วย10นะครับได้ผลลัพธ์ก็คือ3บวกด้วย6นะได้ผลลัพธ์9นะครับตั้งไว้1ตัวเสร็จแล้วนะฮะก็ใช้10นะครับบวกด้วยหน่วยนะครับได้ผลลัพธ์ก็จะตั้งไว้1ตัวนะครับก็คือ6บวก4นะครับได้10ใช้หน่วยตัวเดียวนะครับก็คือ0นะครับเสร็จแล้วใช้0นะครับบวกด้วย9นะครับผลลัพธ์ทั้ง2ตัวมาบวกกันนะครับ0บวก9นะได้9นะครับลบไป1แต้มก็จะได้8นะครับบวกไป1แต้มนะครับก็จะเป็น10นะครับใช้หลักหน่วยตัวเดียวก็จะเป็น0นะครับเราก็ตามต่องวดนี้กันนะครับสำหรับงวดนี้นะครับตามต่อสูตรนี้นะฮะวันที่1เดือน3ปี59นะครับสูตรนี้ยังจะเดินต่อหรือไม่นะครับเป็นสูตรเด่นบนล่างนะครับ890ก็จะเป็นเลขเด่นนะครับเลขเด่นงวดวันที่1เดือน3ปี59นะครับสำหรับสูตรนี้ก็มาทบทวนให้ทุกฟังกันนะครับไปดูกันนะครับสูตรนี้ยังจะเดินต่อก็ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เด่นก็คือ890นะครับสำหรับวันนี้ก็โชคดีทุกท่านก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่กับเลขเด่นสูตรต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีครับ